วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่7เมษายน2566ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลดิฉันกิติมาธารารัตนกุลและพี่วีวรินทร์สัจเดลค่ะครับวันนี้สุดสัปดาห์วันสุดท้ายของการรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตนะครับและบัญชีรายชื่อด้วยก็เมื่อวานวุ่นวายกันสักนิดนึงของผู้สมัครส.ส.นนทบุรีนะของเพื่อไทยเพราะเกิดกรณีว่ามีการแจ้งจากกกต.จังหวัดนนทบุรีว่าที่ผู้สมัคร1รายขอไปผู้สมัคร1รายของเพื่อไทยเนี่ยขาดคุณสมบัติเพราะว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งซ่อมเทศบาลเมื่อปี2ปีที่แล้วนี่แหละมันมีผลจริงๆนะสำหรับคนที่จะเล่นการเมืองนะคะก็ไม่เป็นไรก็หาตัวแทนเรียบร้อยก็รีบมีจดหมายด่วนไพรมารีโหวตอะไรกันเมื่อวานแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะไปสมัครให้ครบ400เขตเหมือนเดิมนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อวานให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวประเด็นร้อนเลยเรื่องของนโยบายหาเสียงแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทบุคคลอายุ16ปีขึ้นไปวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียกันหนักมากนะก็แค่6เดือนเองคุณโก้มีประมาณ50ล้านคน500,000กว่าล้านเองเออ500,000กว่าล้านแล้วไม่ได้เอาเงินออกมาใช้ด้วยเป็นเงินหมุนอยู่นี้เงินอยู่ในนี้มันก็อยู่ในระบบเป็นการอัด GDP มันจะได้โต 5% ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมครับแจกเงินสัญญาว่าจะให้เมื่อวานคุณสดศรีบอกคุณสดศรีออกมาบอกว่าไม่ผิดคุณสดศรีเชียร์ทีมไหนเพราะว่าเป็นนโยบายคุณสดศรีเชียร์ทีมไหนคุณสดศรีเชียร์ทีมไหนผมเลยไม่เอาข่าวนี้มาเลยไงก็พูดถึงไงก็ได้พื้นที่จากคุณโก้ไปแต่ว่าก็มีเรื่องของที่หลายคนถามว่าแล้วจะเงินมาจากไหนเขาก็พยายามจะอธิบายว่าเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามีการกระตุ้นการซื้อขายในท้องถิ่นนู่นนั่นนี่จะทำให้เก็บภาษีได้มากขึ้นคนก็ตั้งคำถามว่าร้านค้าในชุมชนเนี่ยนะจ่ายภาษีหรอร้านเล็กๆปกติเขาไม่ได้จดแวดไม่ต้องจ่ายภาษีนะแล้วเงินก็มือเขาบอกว่าจะเอามาจากเงินที่จะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นป่ะคือดูงงๆไปหมดเลยใช่ใช่ใช่คือต้องตรวจสอบนะครับเพราะว่า มันมีการปั่นกันเยอะในสกุลเงินคริปโตหรือเงินดิจิทัลถูกไหมครับค่ะครับหรือว่าแค่ที่คุณเศรษฐาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย GDP บ้านเราโต 2.6 ซึ่งมันต่ำมากอันนี้ยอมรับว่าต่ำแล้วก็ไปอ้างว่าหลายประเทศโต 5% ผมพยายามค้นอยู่นานมากพี่วีมันมีแค่ไม่กี่ประเทศในโลกเท่านั้นแหละที่ GDP โตถึง 5% ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะใช่เพราะเพิ่งจะฟื้นจากโควิด 19แล้วก็เจอสงครามยูเครนรัสเซียซ้ำไปอีกแล้วนี่วันนี้ IMF ออกมาแล้วว่าโลกเนี่ยจะยังไม่โตเกิน 3% ด้วยซ้ำนี่จะเป็นตัวยืนยันเลยนะครับก็มาจาก2ปัจจัยที่น้องโก้ว่านั่นแหละก็คือยังมีแรงกดดันจากโควิด-19 ที่ยังฟื้นไม่หมดกับ2ก็คือมาเจอรัสเซียยูเครนเข้าไปอีกก็เลยงงว่าเขาอยู่คนละโลกกับเราหรือเปล่าก็อาจจะมองภาคธุรกิจหรือเปล่าของเขาเองหรือเปล่าที่โตเกิน 5% ภาคอสังหาเก่งอยู่เก่งอยู่ประเภทเดียวประเภทนั้นหรือเปล่าส่วนความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองอื่นๆนะครับบรรยากาศชื่นมื่นได้พี่พิมพ์เล่าละกันเมื่อวาน2พรรคการเมืองอ๋อเขาทำบุญครบรอบพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่ปีที่15ฉันก็ว่าอยู่ว่าเมื่อวานเนี้ยดู Facebook Memories มันขึ้นมาไปร่วมงานกับเขามาเหรอไม่ได้ไปค่ะตอนนั้นที่มีรัฐมนตรีไงติดโควิดแล้วก็ทำบุญแล้วก็ดีว่าไม่มีคลัสเตอร์นมเย็นจำได้ป่ะก็ชื่นมื่นกันแต่ดูภูมิใจไทยจะชื่นมื่นมากเลยเพราะว่าคุณอนุทินประกาศแล้วนะคะว่าดูดวงมากับพระอาจารย์กับอาจารย์นั่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเลขที่ได้มาดียังไงก็ดีและอาจารย์ท่านเนี่ยดูให้ด้วยว่าเราเนี่ยจะได้ถึง3หลักเลยทีเดียวโอ้คืออาจารย์ท่านเนี้ยบอกตั้งแต่ต้นแล้วคุณอนุทินจะได้เลข7ก็ได้จริงแล้วอาจารย์ก็บอกอีกว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่14นะช่วง 4-5 ทุ่มเนี่ยเห็นเลข3หลักลอยมาประเด็นก็คือบอกด้วยว่าก็ในเมื่อถ้าเกิดว่าเราได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลน่ะตำแหน่งนายกก็ต้องเป็นของแคนดิเดตใช่ไหมแล้วแคนดิเดตพรรคเราส่งกี่คน1คนก็คือคนนี้แหละไปด้วยกันไหมน่ารักดีดูแบบมีกำลังใจดีเสียหนูมูไม่พี่วีคุณโก้คนจะเป็นผู้นำในการเลือกตั้งคือแม่ทัพอ่ะถ้าแม่ทัพอ่อนแอปุ๊บนะลูกพักขวัญจะเจอจริงจริงหลายคนก็วิเคราะห์แบบนี้ครับคือตอนนี้คุณพูดเป็นอื่นไม่ได้ไงเดี๋ยวหลังเลือกตั้งผลออกมาค่อยมาว่ากันแต่ตอนนี้เนี่ยจะมาลังเลไม่ได้คือต้องการความเชื่อมั่นไงถูกไหมครับว่าเราจะได้เป็นนายกแล้วตอนนี้เมื่อวานคุยกับคุณโก้ทางสัปดาห์เราหนึ่งนะสื่อไม่ต้องไปถามว่ามั่นใจไหมคะสองไม่ต้องไปถามว่าเลขที่ได้เป็นเลขที่ดีไหมคะใครมันจะบอก
ไม่ดีเป็นเลขที่แย่เป็นกาลกินีกับพรรคเราไม่มีใช่ไม่ต้องถามมั่นใจไหมไม่มั่นใจเลยครับผมว่าผมไม่มีค่ะหยุดถามว่ามั่นใจไหมสู้ได้ไหมตอนนี้ทุกพักคือโหมโรงความมั่นใจครับประชาธิปัตย์ก็เช่นเดียวกันก็เพิ่งรู้ก็ดูแบบบรรยากาศค่อนข้างจะต่างกันนิดนึงนะคะประชาธิปัตย์เองครั้งนี้เขาหมายมั่นปั้นมือว่าอย่างน้อยอ่ะส.ส.กทม.ที่เป็นฐานเสียงต้องตีคืนกลับมาให้ได้ครับมีสองมาดามเข้ามาซะขนาดนั้นไม่อย่างนั้นคือมีปัญหาเลยคุณชวนยังพูดเองเลยว่าจริงๆท่านอยากจะเกษียณอายุทางการเมืองแล้วแต่ว่าจะจากไปในขณะที่พักตกต่ำคุณชวนใช้คำนี้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เองครั้งนี้สู้ไม่ถอยเช่นเดียวกันใช่ครับทำบุญวันเกิดพักเช่นเดียวกันครับเมื่อสักครู่พี่พิมพ์พูดถึงความมั่นใจในการตอบคำถามต่างๆของบรรดาหัวหน้าพักนะแต่ผมเห็นคำถามหนึ่งที่เพื่อไทยก็ไม่ได้ตอบให้ชัดเจนแล้วเมื่อวานนี้จตุพรพรหมพันธุ์ก็ออกมาจี้อีกรอบคือเรื่องของการไม่จับมือกับพักอื่นในการจัดตั้งรัฐบาลคำถามนี้ก็คือเลิกถามเพื่อไทยค่ะเพราะเขาประกาศชัดเจนนะว่าหนึ่งถ้าเขาแลนด์สไลด์เขาไม่จับซึ่งอันนี้ก็จริงจ้ะสองยังเร็วสมมติว่าได้ไม่ถึงใช่ไหมคะยังเร็วเกินไปเดี๋ยวรอหลังเลือกตั้งก่อนข่าวบนคนคนบนข่าวจตุพรพรหมพันธุ์ครับเขาเอาของคุณจตุพรมาลงไว้ว่าให้ดูหมายเลข22ของพลังประชารัฐของเพื่อไทยปาร์ตี้ลิสต์เจอออนที่เป็นภรรยาของบิ๊กกี้ซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของลุงป้อมแต่ประเด็นคือว่าเจอออนเนี่ยแกเป็นเพื่อนสนิทกับเจ๊แจ่นมาก่อนเจ๊แจ่นก็คือคุณพวงเพชรชุละเอียดคุณพวงเพชรเนี่ยได้รับการปูนบำเหน็จเพราะว่านำสกของเพื่อไทยได้มาเป็นอันดับหนึ่งเพื่อไทยได้เป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้รับความไว้วางใจจากคนแดนไกลให้มาดูศึกเลือกตั้งคุมส.ส.กรุงเทพปกติแล้วเนี่ยเจ๊แจ่นก็จะเปิดบ้านตรงวิภาวดีฉันก็ไปรู้เขาหมดเนาะเปิดบ้านตรงวิภาวดีค่ะแล้วสายมูเป็นสายมูแล้วก็เป็นเพื่อนรักกับมาดามออนภรรยาบิ๊กกี้ไปกินข้าวไปมุกไปอะไรด้วยกันประจำจะมองแนวนี้ก็ได้เขาบอกว่าเนี่ยเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ให้ดูว่าถ้าเกิดพลังประชารัฐกับเพื่อไทยจะจับมือกันเนี่ยมันน่าจะมาจากเหตุผลนี้หรือเปล่าเพราะจู่ๆโผล่มาอันดับที่22ซึ่งน่าจะได้ที่นั่งส.ส.แน่นอนนี่คือการวิเคราะห์ของจตุพรที่ข่าวเป็นคนนำมาลงนะครับหลายคนก็วิเคราะห์เพราะว่าคุณนพดลอินทปัญญาเนี่ยเป็นส.ว.เป็นเพื่อนรักบิ๊กป้อมเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวสำคัญเวลาจะดีลการเมืองต่างๆแล้วการส่งภรรยาสุดที่รักเนี่ยไปลงพักภูมิใจไทยเอ้ยขอไปเพื่อไทยแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรแฝงหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมไม่พลังประชารัฐถูกไหมทำไมเพื่อไทยบอกนี่แหละโครงการแลกเปลี่ยนแต่เขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าตัวภรรยาเนี่ยสนิทกับคุณแจ๋นพวงเพชรมากกว่าอ๋อใช่เขาว่ากันแบบนั้นนะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงความเคลื่อนไหวการเมืองการรวมไปถึงประเด็นอาชญากรรมนะครับยังคงวนเวียนกันอยู่กับคดีความรองเอกนะเมื่อวานก็ออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนคล้ายๆกับที่เราเล่าไปก่อนนี่แหละกรณีที่พี่อาจเนี่ยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ไปแจ้งความดำเนินคดีว่ามีการไปปลอมแปลงเอกสารเอารถผู้กำกับโจ้ออกมาขายเมื่อวานก็พยายามจะค้นข้อมูลกับพี่พิมพ์ว่าตกลงเนี่ยทรัพย์สินผู้กำกับโจ้ไม่ได้ถูกอายัดหรือเบื้องต้นถูกอายัดโดยปปง.โดยหน่วยงานพวกนั้นนั่นแหละแต่ไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินก็เลยเข้าใจว่าสุดท้ายเนี่ยทรัพย์สินก็คือก็หลุดออกมาปกติประเด็นก็คือว่าทรัพย์สินที่เอาไปขายเหมือนที่คุณโก้บอกนั่นแหละไอ้รถ3คันมันไม่ใช่รถหรูเวลาจะไม่อยากใช้คำว่ายักย้ายถ่ายเทเวลาจะเอาไปขายอ่ะมันก็จะแบบมันก็ดูปกติดูธรรมดาเฮ้ยแต่ว่ารองเอกแกบอกว่าสารวัตรโจ้เป็นคนติดต่อให้รองเอกกับลูกชายเอารถไปขายใช่แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตอีกว่าเอ้าถ้าสารวัตรโจ้ติดต่อให้รองเอกและลูกเอารถไปขายทำไมจึงมีการมาฟ้องล่ะล่าสุดแล้วทำไมถึงต้องเอาเงินไปให้อดีตแฟนสารวัตรโจ้แทนที่จะให้ฝั่งสารวัตรโจ้เองเมื่อวานคุณก็ไม่เก็ตเพิ่งไปเก็ตตอนแบบเสร็จข่าวแล้วก็นั่งคุยกันใช่ไหมคะเฮ้ยพี่คนนั้นหรอบอกก็ใช่ไงคนนั้นไงตอนแรกคุณก็จำไม่ได้ว่าคือใครคือคุ้นๆแต่พอนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเป็นลูกสาวคนนู้นผู้บังคับบัญชานี่หว่าเป็นลูกสาวผู้บังคับบัญชาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทั้งอดีตเกือบจะเป็นพ่อตาของสารวัตรโจ้กับทางรองเอกเป็นอดีตหัวหน้าผู้บังคับบัญชาของสารวัตรโจ้และทางมัธยมก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องของภาค6โยงไปภาค5เรื่องบ่อนเรื่องอะไรครับลองไปขุดข่าวเก่าดูสนุกมากมันมีเรื่องยาเสพติดด้วยใช่ไหมคะเรื่ององค์เรื่องไอซ์อะไรด้วยใช่ไหมคะผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นเท่าไหร่เลยเขาเคลียร์จบกันไปแล้วมีคนขุดขึ้นมาตำรวจกับตำรวจงัดกันเองกรณีของกลางหายไปใช่ใช้แค่นี้ก็แล้วกัน
คือบางเนี่ยคุณผู้ชมอย่าว่าเราปอดแหกเลยคือถ้าเราพูดคีย์เวิร์ดไปอ่ะคุณไม่หาข่าวหาเราแล้วกันเดี๋ยวมาไล่เรียงทั้งหมดกันต่างประเทศพี่วีมาครงไปเจอกับสีจิ้นผิงครับเขาบอกว่าเนี่ยช่วยไปดึงสติของปูตินหน่อยเออมาครงเข้าไปจีนควงแขนกับประธานกรรมาธิการยุโรปไปก็น่าจับตาดูบทบาทของจีนนะครับนี่เป็นการยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้ขั้วการเมืองของโลกเนี่ยมันไม่ใช่ขั้วอเมริกาตะวันตกเพียงขั้วเดียวแล้วคือมาครงต้องไปหาสีจิ้นผิงเพื่อที่จะไปบอกว่ายุโรปเนี่ยยังอยากคบกับจีนอยู่นะคือกันไว้ก่อนไงฮะเพราะว่าเราไม่รู้ท่าทีของอเมริกาว่าจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าจะยังสนับสนุนยูเครนต่อหรือเปล่าจะเทหรือเปล่าแล้วแรงกดดันในยุโรปตอนนี้เองกับเรื่องยูเครนมันก็หนักพอสมควรอยู่แล้วกับการที่คนในประเทศนั้นไม่ได้เห็นด้วย 100% ว่าจะต้องให้สนับสนุนเงินทุนมหาศาลในการทำให้ยูเครนนั้นสามารถที่จะรับมือกับรัสเซียได้นะครับนั่นคือเรื่องใหญ่ที่ต้องไปดูกันต้องถอดรหัสกันว่าจีนกับฝรั่งเศสพบกันเนี่ยมันจะนำไปสู่ความหวังว่าจะกล่อมรัสเซียสำเร็จไหมแล้วจะดึงเอาบทบาทของจีนเนี่ยแผนสันติภาพ12ข้อเนี่ยสงครามยูเครนจะจบไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมองข้ามช็อตนี้กันไปให้ได้ครับเศรษฐกิจโลกตอนนี้จีนมีอำนาจขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เขาไปใช้ไปตัวหยวนด้วยอะไรด้วยใช่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าคือถ้ายุโรปไม่ไปตอนนี้เราจะไปตอนไหนถูกไหมครับนี่คือจีนเพิ่งเปิดประเทศด้วยแล้วมาครงเนี่ยกลายเป็นผู้นำชาติยุโรปชาติแรกมันก็บ่งบอกถึงบทบาทของฝรั่งเศสที่เขาต้องการจะมีบทบาทนี้ใน EU อยู่แล้วไงหลังจากที่มาครงเนี่ยคือพยายามที่จะเล่นบทบาทนี้แต่ว่าแองเกลาแมคโคลยังอยู่ไงตอนนั้นบารมีแองเกลาแมคโคลคือแบบแพ้ไงแล้วฝรั่งเศสเนี่ยอยากจะเป็นแบบว่าใหญ่ใน EU ซึ่ง EU อยู่ที่บรัสเซลส์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูอย่างโชลส์ของเยอรมนีก็ยังเฉยๆผู้นำอิตาลีก็หายจากซีนไปเลยถูกไหมครับเพราะว่าการเมืองในประเทศค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรแล้วเหลือใครอีกล่ะUK ก็ไม่ได้อยู่ใน EU แล้วมาครงก็การเมืองบ้านอยู่ก็วุ่นวายมากนะก็เลยได้พักไงได้พักเรื่องบำเหน็จบำนาญสักพักนึงแล้วก็ไปแบบโอ้โหแต่เขาต้อนรับอย่างสมเกียรติเลยนะครับเพราะว่าคืออย่าได้เข้าใจผิดว่าจีนทำไมไม่ต้อนรับชาติอื่นสมเกียรติขนาดนี้คือมาครงเนี่ยเขามีตำแหน่งเป็น Head of State คือฝรั่งเศสมีทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแต่ว่าอย่างโอชูลส์ของเยอรมนีเนี่ยเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่จะมีแบบว่าต้อนรับแบบสวนสนามแบบสมเกียรติขนาดเพราะว่านั่นคือเป็นโปรโตคอลเป็นรัฐพิธีเป็นพิธีการที่ว่าต้องทำให้กับตำแหน่ง Head of State หรือว่าประธานาธิบดีส่วนเรื่องการเมืองก็อีกเรื่องนึงแล้วอีกมุมนึงแหละครับมาครงกับสีเนี่ยเจรจากันชื่นมื่นแต่ใช่กับทางสหรัฐนี่เป็นยังไงคือมาครงกับสีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองเรื่องยูเครนนะจ๊ะเขาเอานักธุรกิจไปด้วย50กว่ารายนะครับไปปิดดีลคือโชลส์ไปเนี่ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมไปหาจีนแต่ก็ได้ดีลกลับมามันก็คือนักการเมืองจะอยู่ได้เพื่ออะไรครับถ้าปากท้องประชาชนตัวเองอยู่ไม่ได้เนี่ย คนก็ร่วงได้ง่ายๆถูกไหมครับแต่ใช่อิงเวิร์นไปที่สหรัฐเนี่ยนี่ก็สีสันไม่แพ้กันเลยนะครับซึ่งทำให้จีนเองเนี่ยคุณต้องมาดูกิจกรรมทางแบบว่าการแบบปฏิบัติการทางอากาศเหนือเกาะไต้หวันน่ะคือคลึกครื้นขึ้นมาทันทีเลยฮะไม่แล้วตอนนี้คือสหรัฐก็ชอบแย่จีนไงฮะเขาก็บอกแล้วว่าอย่ายั่วยุอย่ายั่วยุใช่อิงหวนก็ยั่วยุก็ใช่อ่ะป้าใช่ไปทำไมก่อนก็ใช่ไงก็วันนี้มีคนใหม่แล้วที่จะเสนอตัวลงแทนป้าใช่เนี่ยคือคนไต้หวันเองก็ไม่ได้เอาป้าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ไต้หวันเขาเปิดเมืองเปิดประเทศจะบอกว่าเปิดประเทศเอาเป็นว่าเปิดท่องเที่ยวแล้วคือแล้วจีนยื่นคำขาดแล้วว่าอย่าคอร์เนอร์ฉันนะถ้าเกิดว่าเกิดวันหนึ่งคืนคอร์เนอร์ฉันเนี่ยไต้หวันจะหนักกว่าฮ่องกงอีกนะคือยึดมาเลยนะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆถ้าเกิดว่าพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยให้ดิฉันได้มีโอกาสไปกินบะหมี่อาจงที่ไต้หวันก่อน คุณก็ยังไปได้ถึงเป็นจีนก็ไปได้แต่มันจะไม่ร้อนแรงเท่าฮ่องกงใช่ไหมคะไม่คือเขาจะแบบว่าม้วนเลยไงฮะก็คือยึดเลยคือเขามีสิทธิ์ทำอย่างนั้นได้อยู่แล้วการเมืองว่ากันไปค่ะแต่ท่องเที่ยวอย่าพึ่งนะแต่ถ้าผู้นำไต้หวันเปลี่ยนขั้วสถานการณ์ก็นี่ไงฮะก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะทำความรู้จักคนนี้การที่เสนอตัวขึ้นมาชิงกับใช่อิงหวนนะครับครับครับมาไล่เรียงกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้ย้ำเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศก่อนนะภาคเหนือบอกเลยหนักมากนะครับอดทนกันอีกวัน2วันเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีฝนที่พื้นที่ภาคเหนือด้วยเช่นเดียวกันนะครับ1
แก้ปัญหาด้วยความอดทน2แก้ปัญหาด้วยการรอฟ้าฝนนี่คือคนไทยทำได้แค่นั้นจริงๆเพราะว่าสถานการณ์มันรุนแรงมากเมื่อวานนี้เนี่ยกรุงทางเชียงใหม่ประกาศแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการขอความร่วมมือทางผู้ว่าประกาศ work from home ทั้งจังหวัดนะถามว่าจะช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเอาจริงๆคือช่วยแทบไม่ได้เพราะฝุ่นควันพิษในพื้นที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่ไม่ได้เกิดจากยานพาหนะแต่เกิดจากการเผาพื้นที่ข้างเคียงแล้วเมื่อวานสิสวพ91เอารูปมาให้ดูอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่พิษไปดับไฟป่าคุณโกหน้าครึ่งหนึ่งคือแบบถลอกหมดเลยเพราะว่ามันต้องห้อยต้องโหนตัวไปแล้วไปชนกับหินน่ะคือแบบอายุเยอะเราด้วยค่ะแต่ว่าก็คือเป็นงานอาสาส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งอ่ะเขาบอกไม่ดับไม่ได้แล้วไม่ดับจะยิ่งกว่านี้ค่ะให้ดูภาพ IQ Air Air Visual เช้านี้นะครับเป็นสีม่วงหมดเลยเอ้ยขออภัยสีน้ำตาลแทบหมดเลยนะไม่ใช่ม่วงแล้วนะหนักกว่าม่วงแล้วนะซ้ายนั่นคือแม่ฮ่องสอนขวาข้างบนคือเชียงรายแล้วก็ตรงกลางคือเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยเป็นอันดับ1เมืองใหญ่ของโลกที่สภาพอากาศแย่ที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานตลอด24ชั่วโมงจะอยู่กันยังไงผมคุยกับเตือนเรื่องมะเร็งปอดแล้วใช่ไหมใช่ครับรุ่นพี่ผมท่านนึงเนี่ยรู้จักนักธุรกิจที่เชียงใหม่คือวางแผนส่งลูกไปเรียนที่อื่นแล้วนะครับคือต้องมองข้ามช็อตไปเมืองนอกกันแล้วเพราะว่าส่งมาเรียนกรุงเทพไม่ไหวเหมือนกันมันกระทบการท่องเที่ยวโดยตรงเลยนะครับครับใช่แฟนคลับดิฉันท่านนึงอ่ะลูกสอบติดมช.เจรจากันนานมากสุดท้ายลูกอ่ะยอมเรียนเอกชนที่กรุงเทพเพราะว่าเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจยเป็นพวกภูมิแพ้พวกอะไรเงี้ยคุณแม่บอกคุยกันนานมากคือความตั้งใจมช.อ่ะพี่วีคุณก็แล้วเอ็นเอ็ดใครก็อยากไปแต่ทีเนี้ยคุณแม่บอกว่าขอเถอะสุขภาพแล้วเนี่ยสงกรานต์จะมาแล้วอ่ะแล้วคือไอคอนิกมากอ่ะเชียงใหม่ถูกไหมครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเนี่ยเพราะเมื่อวานนี้ผมอ่านข่าวดัชนีตัวเลขค้าปลีกอะครับก็ไม่กระเตื้องนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดประเทศแล้วนักท่องเที่ยวมาจะมีสงกรานต์อยู่เนี่ยคือคนก็ยังไม่มั่นใจแล้วมันมาเจอเรื่องการเมืองด้วยไงว่าตกลงไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลต่อเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยใช้จ่ายเต็มที่นักสักเท่าไหร่ครับแต่เมื่อสักครู่พี่พิมพ์ขอไปพี่วีทักมาเรื่อง PM 2.5 กับมะเร็งปอดนะครับมีงานวิจัยจากวารสารต่างประเทศตีพิมพ์มาเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากFacebook ของคุณหมอธีระวรธนารัตน์นะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความ Facebook เกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอดนะครับมีรายละเอียดเรื่องของงานวิจัยที่ทำในหลายประเทศนะแล้วก็คณะจากสหราชอาณาจักรมีการเผยแพร่ออกมาในวารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโลกเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะครับยืนยันนะPM 2.5 ยิ่งมากยิ่งพบอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งปอดสูงขึ้นทั้งในพื้นที่ที่มีการศึกษาวิจัยนะครับอังกฤษเกาหลีใต้แล้วก็ที่ไต้หวันมีการไปศึกษาความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปอดในกลุ่มประชากร 371,500 กว่าคนชัดเจนว่าการสูบบุหรี่เนี่ยหรือว่าการสัมผัสฝุ่นละออง PM 2.5 ล้วนแล้วแต่ทำให้มีความเสี่ยงมะเร็งปอดสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับกลไกที่ PM 2.5 ทำให้เกิดมะเร็งปอดก็คือไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบแล้วก็เซลล์ปอดที่มียีน EGFR เนี่ยมีการมิวแทนมีการเปลี่ยนลักษณะไปทำให้กลายไปเป็นเซลล์เริ่มต้นของมะเร็งปอดนั่นเองนะครับงานวิจัยนี้เป็นงานชิ้นสำคัญนะอาจารย์หมอบอกว่าเห็นความสำคัญของการจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ณวินาทีนี้ประชาชนอย่างเราต้องดูแลตนเองอย่างเต็มที่ป้องกันตัวเองและสมาชิกในครอบครัวให้ความรู้ที่ถูกต้องปรับสภาพแวดล้อมครับ หาทางติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ตัวกรองที่มีความละเอียดสูงที่เขาเรียกว่าไส้กรองเฮปปานะครับรวมถึงต้องมีการวัดประเมินคุณภาพอากาศที่บ้านที่ทำงานและเมื่อออกนอกบ้านก็ควรใส่หน้ากากอย่างถูกต้องด้วยต้องช่วยกันตรวจตราสอดส่องเหตุการณ์หรือสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการปราบปรามที่สำคัญที่สุดขีดเส้นใต้เรียกร้องให้รัฐจัดการแก้ปัญหานี้ให้ดีกว่าที่ผ่านมาถามกลับไปณเวลานี้มีพรรคไหนบ้างที่พูดถึงเรื่องนี้ชัดๆมีอยู่ 3-4 พรรคเท่านั้นนะครับที่ผมเห็นพรรคฝั่งรัฐบาลเองพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากๆนะอันนี้อาจารย์หมอบอกว่านี่คือภัยคุกคามสุขภาพของทุกคนทั้งตัวเราและลูกหลานแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการจัดการอย่างจริงจังย้ำอีกทีการพ่นละอองน้ำไม่ได้ช่วยอะไรนะครับควรต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องให้ทรัพยากรนั้นถูกใช้อย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อปัญหาอย่างแท้จริงเล่าให้ฟังแบบนี้คือสาเหตุที่การพ่นละอองน้ำไม่ได้ช่วยเนี่ยเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 เป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กมากละอองน้ำที่พ่นมาในระดับพื้นราบเนี่ยมันเม็ดใหญ่มันเกาะไม่ได้มันต้องเป็นฝนหลวง
ฝนที่ตกลงมาจากฟ้าเนี่ยอันนี้ระดับความสูงพอที่ตัวละอองน้ำมันจะเม็ดเล็กพอที่จับกับฝุ่น PM 2.5 อันนี้ช่วยได้เพราะฉะนั้นยังไงเบื้องต้นรอลุ้นกันหน่อยนะครับตามกรมอุตุบอกว่าวันที่8เนี่ยฝนน่าจะขยับจากอีสานเมื่อวานอีสานตอนบนน่าจะขยับขึ้นไปที่ภาคเหนือก็น่าจะทำให้สถานการณ์ช่วงก่อนสงกรานต์ดีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยครับแต่เตือนภัยนักวิ่งทั้งหลายนะคะช่วงนี้โอ้โหนอกจาก ให้ระวังเรื่องของภาวะ heat stroke ยังต้องระวังเรื่องของฝุ่นต่างๆด้วยนะคะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง heat stroke ค่ะบางคนคิดว่าแบบแข็งแรงฉันวิ่งแบบอัลตร้าวิ่งอะไรก็แล้วแต่มาฟังคำเตือนหน่อยก็แล้วกันชื่อเพจหมอนัทโภชนาการค่ะออกมาเตือนนะคะสำหรับนักวิ่งหรือคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายกลางแจ้งคุณอย่าคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรแป๊บเดียวแต่ให้มาฟังคำเตือนกันแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้บ้านเราอากาศร้อนร้อนจัดมากๆนะคะถ้าเกิดคุณออกกำลังกายแบบหนักแบบหักโหมเกินไปอาจจะทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้นะคะคุณหมอนัทบอกว่าอย่างนี้ค่ะอยากเล่าดังๆเพื่อก่อนนะครับหน้าร้อนวิ่งอย่าหักโหมหมอนัทบอกว่าแกจะวิ่งประจำที่สวนใกล้บ้านห่างจากโรงพยาบาลประมาณ3.5 กิโลเพื่อนนักวิ่งไปวิ่งกับครอบครัวหลายวันก่อนปรากฏว่าเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นอันนี้คุณหมอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่ามีคนเล่าให้ฟังนะคะก็ปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์หัวใจหยุดเต้นเนี่ยมีคนก็ไปช่วยไป PCR จนโชคดีแล้วก็มีนางฟ้าพยาบาล2ท่านที่เผอิญวิ่งอยู่ในสวนพอดีเนี่ยเข้าไปช่วยทำ PCR มาตรฐานราวๆ30 นาทีค่ะทางสวนเนี่ยเอาเครื่องช่วยชีวิตน่าจะเป็นเครื่อง AED ค่ะที่เป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้ามาอำนวยความสะดวกด้วยแต่ปรากฏว่าเครื่องเสียเดี๋ยวนี้จะมีนะคะทางรถไฟฟ้ารถไต่ดินสวนสาธารณะห้างต่างๆมีค่ะแต่เสียค่ะคุณหมอบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ไงส่วนใหญ่ใช่ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าทีหลังนะส่งซ่อมหมายถึงว่าส่งซ่อมแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้ซ่อมครับผมเพราะมันไม่มีเหตุไงคะแล้วก็รถฉุกเฉินและกู้ภัยมาถึงหลัง PCR ไปแล้วเนี่ยน่าจะเกือบ30 นาทีภรรยาคนไข้ร้องไห้แล้วคิดว่าไม่รอดแล้วอะค่ะทุกคนถามว่าโรงพยาบาลห่างจากสวนประมาณ3.5 กิโลแล้วก็เป็นวันหยุดรถไม่มีรถน้อยแต่ถ้าสมมติมีเหตุด่วนเนี่ยคุณหมอเพราะว่าเข้าใจได้ว่าต้องโทร1669ครับรถกู้ชีพเขาก็จะมาทันทีนะคะแม้ว่าจะไม่ได้มาจากโรงพยาบาลโดยตรงเพื่อนในเหตุการณ์ได้คำตอบกลับมาว่ารถกู้ชีพวันหยุดจะมีน้อยและรถยนต์บินไม่ได้ยังไงก็ต้องรอคุณหมอบอกว่าฟังแบบนี้แล้วก็สถานการณ์คับขันคงใจร้อนเลยพูดไม่ดีอันนี้เข้าใจได้แต่โชคดีนะคะที่ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากคนที่มีความรู้อะ30นาทีที่ปั๊มหัวใจกันแล้วก็เลยรอด เพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณหมอบอกว่าอยากให้กทม.ผู้ว่าชาติและส่วนทุกแห่งในไทยเนี่ยลองเอาอุปกรณ์มาตรวจสอบหน่อยสิว่าพร้อมใช้งานไหมแล้วก็เสนอว่า1ควรจะต้องมีการจัดอบรมกู้ชีพในสถานที่ที่เป็นสวนสาธารณะให้กับประชาชนเครื่อง AED อยู่ตรงไหนของสวนบอกให้ชื่นใจหน่อยสิและ3ซ้อมแผนฉุกเฉินปีละครั้งค่ะครับนอกจากนั้นนะครับไม่ใช่แค่ในสวนในรถของเราเองนี่แหละค่ะระวังนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้เก็บไฟแช็กเก็บเจลแอลกอฮอล์ไว้เนี่ยมันเกิดเหตุขึ้นได้อย่างที่เกิดขึ้นกับรายนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นที่บุรีรัมย์นะครับมีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ที่บ้านทุ่งตำบลนางรองอำเภอนางรองเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยเข้าไปดูร่วมตรวจสอบระงับเหตุเพลิงไหม้พอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไปพบรถยนต์กระบะแคปยี่ห้อ Isuzu D-Max สีบรอนซ์เงินหมายเลขทะเบียนยอยักษ์งองู929นครราชสีมานะครับจอดอยู่ที่บ้านเลขที่97บ้านทุ่งตำบลนางรองถูกไฟไหม้โหมลุกอย่างรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำดับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงดับได้แต่รถนั้นก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันไปแล้วนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยจะมาถึงไฟได้เนี่ยรถมันลุกไหม้เป็นเวลานานอยู่แล้วทั้งเจ้าของและชาวบ้านก็พยายามนำน้ำมาดับแต่ก็ไม่สามารถดับได้นะครับจากการสอบถามนายบุญถือมุงไทยสงอายุ55 ปีเจ้าของรถกระบะคันที่เกิดเหตุก็บอกว่า
จอดรถกระบะไว้ที่บริเวณดังกล่าวตั้งแต่เที่ยงจากนั้นเนี่ยก็ไปช่วยงานที่วัดในหมู่บ้านกระทั่งภรรยาไปเห็นก็โทรไปบอกว่าไฟไหม้รถก็ตกใจรีบกลับมาดูพบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังช่วยกันฉีดน้ำดับไฟแต่ตอนนั้นมัน too late แล้วนะครับรถมันเสียหายทั้งคันไปแล้วบริเวณที่จอดรถนั้นก็อาศัยร่มเงาจากต้นไม้แล้วนะครับแต่ว่าบางช่วงมันก็โดนแดดประกอบกับในรถนี่แหละครับเก็บไฟแช็คเจลแอลกอฮอล์ไว้ในกระเป๋าซึ่งวางเอาไว้บนเบาะหน้ารถด้วยนะครับและกระบะท้ายรถนั้นก็ยังมีถ่านหุงต้มอยู่ด้วยโอ้โหนี่เป็นเชื้ออย่างดีเลยนะครับสอดคล้องกับที่ภรรยาบอกว่าก่อนจะเกิดไฟไหม้เนี่ยได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิด2ครั้งก็เลยคาดว่าเอ๊ะอาจจะเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ไฟแช็กที่เก็บไว้ในกระเป๋าบนเบาะหน้ารถเกิดระเบิดหรือเปล่าทั้งยังมีเจลแอลกอฮอล์ถ่านหุงต้มในรถที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับก็อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์แล้วครับว่าไม่ควรจะเก็บไฟแช็กหรือวัตถุใดๆที่มันไวไฟและอาจจะทำให้เกิดประกายไฟไว้ในรถด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนมากอาจทำให้เกิดไฟไหม้และเสียหายเหมือนกับตนเองได้นะครับครับอีกอันนึงที่เตือนกันคือพวกกระป๋องสเปรย์ต่างๆครับที่ถ้าเกิดไว้ในรถแล้วอากาศมันร้อนโดนแดดส่องมันก็มีโอกาสระเบิดได้เรื่องของการเก็บไฟแช็กในที่ร้อนเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่เอ๊ะว่ามันจริงไม่จริงอะไรอย่างใดพยายามไปค้นข้อมูลมาให้ดูเมื่อวานนี้คือปกติแล้วไฟแช็กดีๆเขาจะมีคำเตือนห้ามเก็บในที่อุณหภูมิสูงกว่า50องศาเซลเซียสเพราะว่าตามมาตรฐานการผลิตเนี่ยเรื่องของตัวกักเก็บแล้วก็ระบบการจุดไฟเนี่ยเขาจะต้องทำให้ได้กันอุณหภูมิคือ60องศาบวกลบแต่ว่ามันก็เคยมีรายการสารคดีต่างประเทศที่เขาทำการทดลองมาว่าจริงๆไฟแช็กดีๆมันกันได้มากกว่านั้นเยอะเลยครับเป็นระดับ100องศาขึ้นไปกว่าจะระเบิดด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยของการเรื่องของการใช้งานการเสื่อมสภาพอะไรต่างๆก็ทำให้เราไม่รู้ว่าเงื่อนไขของไฟแช็กแต่ละอันที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดที่อุณหภูมิเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทั้งหมดคือดีที่สุดอย่าเก็บไว้ในที่ร้อนเพราะมันมีโอกาสระเบิดได้จริงๆนะครับครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีนะครับเป็นข่าวมา2วันแล้วหัวหน้าฝ่ายรายได้ที่ไปเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเอกชนนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บอกว่าถ้าไม่อยากจ่ายภาษีโรงเรือน40ล้านเนี่ยให้เอาสินบนมาให้ตน3ล้าน2แล้วก็ถูกซ้อนแผนจับกลุ่มไปเมื่อวานนี้ก็มีข่าวมาเมื่อวันซืนนะครับแล้วก็เป็นข่าวเมื่อวานว่าไปตรวจที่บ้านแล้วก็ไปเจอเงินสดซุกอยู่ในรถ Fortuner อีก6ล้านกว่าบาทล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลนะครับตามไปดูคอนโดของเพื่อนสาวคนสนิทก็ไปเจอบัญชีธนาคารแล้วก็มีเงินหมุนเวียนในบัญชีประมาณ5ล้านบาทด้วยกันก็ต้องรวบรวมไว้เป็นหลักฐานขยายผลกันต่อไปนะครับเมื่อวานทางด้านของพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการตำรวจปปป.ตำรวจปราบปรามการทุจริตนะนำกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจค้นห้องพักคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านจตุจักรเป็นห้องพักของหญิงสาวรายหนึ่งครับซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับนายประมวลแสงแก้วศรีอายุ57ปีหัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักงานเขตราชเทวีที่ตอนนี้ให้ถูกออกจากราชการแล้วนะครับเป็นผู้ต้องหาคดีเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ3ล้าน2แสนบาทแลกกับการไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ปปป.ควบคุมตัวเอาไว้ตั้งแต่4เมษายนจากการตรวจค้นที่คอนโดแห่งนี้พบสมุดบัญชีธนาคารหลายเล่มพร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนายประมวลหลายรายการนะครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินสมุดบัญชีดังกล่าวพบว่ามีเงินหมุนเวียนเข้าออกกว่า5ล้านบาทจึงทำการตรวจยึดไว้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็เชิญตัวหญิงสาวรายนี้มาทำการสอบปากคำโดยละเอียดเพื่อให้แน่ชัดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดร่วมกันกับนายประมวลหรือไม่ต่อไปครับอ๋อมีเพื่อนสาวคนสนิทด้วยแล้วบัญชีที่หมุนเวียนกว่านั้นเป็นภรรยาใช่ไหมฮะบัญชีที่เจอเมื่อวานเหรอไม่ใช่บัญชีก่อนหน้านี้ที่เขาไปตรวจดูใช่ที่บ้านก็อีกส่วนนึง40กว่าล้านบาทที่หมุนเวียนอันนั้นบัญชีภรรยาที่มีทะเบียนสมรสใช่แต่อันนี้เป็นคนสนิทเป็นอะไรของคุณไม่เราต้องระวังดีภาษากฎหมายเดี๋ยวเขาฟ้องกลับมาเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทนะคะส่วนกรณีของชื่อได้ไหมอ่านชื่อได้ไหมได้เพราะเขาเมื่อวานเขาไปแจ้งความไงโอเคจากกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะเอาผิดพลตำรวจเอกเอกรัตน์ลิ้มสังกาดรองเลขาธิการปปง.ร้อยตำรวจโทพานุรุตลิ้มสังกาดหรือเบิร์ตลูกชายของพลตำรวจตรีเอกรัก
แล้วก็มีผู้ร่วมขบวนการในการปลอมแปลงเอกสารลักรถยนต์ของพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลหรืออดีตผู้กำกับโจ้ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานร่วมกันรับของโจรร่วมกันปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมเมื่อ5เมษายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีเอกรักษ์เปิดเผยนะคะว่าหลังจากผู้กำกับโจ้ถูกนำตัวเข้าเรือนจำทนายความและแฟนสาวของผู้กำกับโจ้ทนายความและแฟนสาวของผู้กำกับโจ้ขอให้ตนช่วยนำรถที่มีอยู่ไปขายเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายทางคดีทนายก็เลยเอารถกุญแจและเอกสารมาให้ตนและยืนยันว่าผู้กำกับโจ้ให้แฟนสาวเป็นคนตัดสินใจตอนนั้นก็คือคนเดียวกับที่ยังไม่เลิกใช่ไหมคะไม่ได้มีว่ามีคนใหม่อะไรยังไงใช่ไหมน่าจะใช่นะเพราะว่าหลังจากผู้กำกับโจ้ต้องคดีก็อยู่ในคุกอ่ะจะไปมีแฟนไม่มีคนใหม่เนาะแล้วก็แม้ว่าพ่อเขาจะบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนกันคุณจำได้ใช่ป่ะจำได้อย่าให้ขุด ก็ตัวพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ท่านบอกว่าก็ทางผู้กำกับโจ้กับแฟนสาวนี่แหละบอกว่าให้เอารถไปขายจะได้เอาเงินมาสู้ทางคดีแล้วถ้ามีอะไรต้องตัดสินใจเนี่ยให้แฟนสาวเป็นคนตัดสินใจได้เลยตนก็เลยช่วยเหลือโดยให้ลูกชายก็คือร้อยตำรวจเอกพานุรุตนำรถไปฝากขายให้พอได้เงินมาก็เอาไปให้แฟนสาวของผู้กำกับโจ้ต่อมาปปช.มีคำสั่งอายัดทรัพย์ก็คือรถหรู13คันตามบัญชีฟ้องเป็นเหตุให้รถที่ขายไปเหล่านั้นเนี่ยตนต้องไปควักเงินส่วนตัวแล้วไปซื้อคืนโอเคชัดเจนแปลว่าตอนเอาไปขายยังไม่ได้อายัดแล้วคนอายัดไม่ใช่ปปง.แต่เป็นปปช.ถ้าย้อนกลับไปก่อนนั้นอีกนะคือตอนแรกเนี่ยทรัพย์สินพวกของโจ้ทั้งหมด100กว่าล้านเนี่ยปปง.เป็นคนอายัดแต่ไม่ได้ทำอะไรต่อหรือว่าแล้วยังไง ยังไงคะงงมากสรุปก็คือว่าใช้คำว่าทำทีเป็นอายัดก็แล้วกันคุณโก้ไม่งั้นมันไม่ผ่องถ่ายมาได้ขนาดนี้หรอกใช้คำให้ซอฟกว่านั้นหน่อยคือปกติเนี่ยต้องอายัดไว้ตรวจสอบแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการแจ้งข้อหาฟอกเงินก็ว่ากันไปอาจจะเป็นอำนาจเต็มแต่กรณีพวกกับโจ้เนี่ยไม่โดนฟอกเงินไม่โดนฟอกเงินรองเลขาปปง.ซึ่งก็รู้จักกับผู้กำกับโจ้เพราะแกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกน้องเดือดร้อนอ่ะลูกน้องติดต่อมาเองอ่ะท่านครับช่วยหน่อยผมต้องใช้เงินในคดีความนี้เยอะเอาอย่างนี้ครับท่านช่วยเอารถไปขายให้หน่อยครับแล้วเงินที่ได้ตรงนี้ท่านให้แฟนผมให้แฟนสาวผมครับแล้วถ้ามีอะไรต้องตัดสินใจท่านให้แฟนของผมเนี่ยตัดสินใจได้เลยครับแต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นไงเพราะคนที่คุยกับรองเอกเนี่ยไม่ใช่พ่วงกับโจ้แต่เป็นทนายพ่วงกับโจ้ไปบอกรองเอกว่าพ่วงกับโจ้ให้ขายทนายโกหกเหรอทั้งนั้นไม่รู้ปรากฏว่าพอขายไปปุ๊บปปช.อายัดทรัพย์แกก็เลยต้องไปเอาเงินของแกเนี่ยไปซื้อรถที่ขายไปแล้วเนี่ยกลับคืนมาเพราะรถเป็นของกลางเฮ้ยฟังขึ้นเหรอคุณโก้ไม่รู้นะท่านอธิบายแบบนี้นะก็ต้องใช้เงินไปซื้อรถจากนั้นก็เอาไปเก็บไว้ระหว่างรอคำสั่งศาลปัจจุบันรถทั้งหมดอยู่ระหว่างอายัดอยู่ในประเทศไทยรอคำสั่งศาลเด็ดขาดถ้าศาลมีคำสั่งยึดก็ต้องนำรถไปส่งให้กับศาลดังนั้นในเมื่อปปช.อายัดทั้งหมดตนจะไปขโมยรถผู้กำกับโจ้ไว้ทำไมหากตำรวจสอบสวนกลางออกหมายเรียกไปสอบถามเรื่องดังกล่าวก็ยินดีไปชี้แจงนะคะท่านยังคงยืนยันว่าผมไม่ได้ขโมยรถของอดีตผู้กำกับโจ้อยู่ดีๆจะเดินไปขโมยรถได้ยังไงกุญแจเอกสารเนี่ยผู้ที่เอามาให้ก็เป็นทนายความของผู้กำกับโจ้เองนั่นแหละและยังถามทนายด้วยว่าคุณได้เอกสารมาได้ยังไงทนายบอกว่าผู้กำกับโจ้เอาเอกสารไปให้ผู้กำกับโจ้เซ็นในเรือนจำตรงนี้คือพยานหลักฐานว่าเอกสารเนี่ยมีลายเซ็นของผู้กำกับโจ้หากไม่มีลายเซ็นใครจะไปกล้าทำธุรกรรมและตนจะไปปลอมเอกสารเพื่ออะไรทนายที่ว่าคุณก็มีชื่อหรือยังทนายนัทปะทนายนัทชื่อจริงอะยังไม่ทราบใช่ไหมคะถามว่าแล้วคิดเห็นยังไงกับที่อดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยมอบให้นายอัจฉริยะมาร้องทุกข์กล่าวโทษตนเองพลตำรวจตรีเอกลักษณ์บอกก็สู้กันไปสิยืนยันว่าผมไม่ได้โกงและผมมีพยานด้วย
ส่วนนายอัจฉริยะระบุว่าลูกชายตนมีการโพสต์ขายรถของผู้กำกับโจ้ทาง Facebook มีการสวมป้ายหรือเรื่องของรถเบนซ์ตนต้องเรียนว่ารถเบนซ์คันนั้นเนี่ยผู้กำกับโจ้ยกให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไปจนถึงตอนนี้ผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ยังผ่อนอยู่เฮ้ยเจ๋งว่ะติดไฟแนนซ์บริษัทราชธานีลีสซิ่งจำกัดมหาชนป้ายทะเบียนเนี่ยลูกชายผมขายอยู่แล้วไม่ใช่ป้ายทะเบียนของผู้กำกับโจ้เพราะว่าเอาไปคืนไฟแนนซ์ให้ทำสงวนจากนั้นไฟแนนซ์ก็คืนให้กับน้องสาวของผู้กำกับโจ้ที่เหลือก็ติดอยู่กับรถที่ถูกอายัดถอดมาไม่ได้ก็เลยไม่ทราบว่าผู้กำกับโจ้รู้ไหมว่ายังมีรถอีก10กว่าคันเนี่ยอายัดเอาไว้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านยอมรับเลยนะคะมีผลต่อครอบครัวชื่อเสียงอยู่ระหว่างติดต่อทนายให้ฟ้องกลับนายอัจฉริยะเดี๋ยวรายละเอียดคงต้องคุยกันอีกครั้งนึงฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกงจ้ะส่วนกรณีเลขาปปงต้องการให้ชี้แจงอย่างเป็นระดับอักษรเกี่ยวกับข้อครหาดังกล่าวก็พร้อมจะทำหนังสือชี้แจงทุกวันนี้ยังนั่งเป็นรองเลขาปปงอยู่จ้ะนั่งรถเบนซ์ไปทำงานด้วยปะทะเบียนสวยด้วยปะไม่รู้ในเพจในเพจในก็แซวอยู่ครับเพจรวบรวมเนี่ยเขียนถึงรองเอกหลายเรื่องแต่คำถามประเด็นเรื่องของการซื้อขายรถถามมาแค่2ข้อนะอ่านให้ฟังสั้นๆแล้วกันบอกว่าถ้าโจ้ฝากเอกปปงขายรถจริงทำไมถึงเอาเงินให้แฟนสาวแล้วถ้าเอาเงินไปให้แฟนสาวพ่วงกับโจ้แล้วเนี่ยทำไมต้องควักเงินตัวเองซื้อรถคืนกลับมาทำไมไม่ไปเอาเงินจากแฟนสาวโจ้มาซื้อรถคืนถูกปะซึ่งตามตรรกะปกติก็ไปเอาเงินเขามาก็ได้นี่ก็เอาให้ไปพอต้องซื้อคืนก็ไปเอาเงินเขากลับมาทำไมต้องควักเงินตัวเองตั้งหลายล้านอุตส่าห์ไม่พูดเหตุรวมถามเรื่องของรองเอกหลายเรื่องนะครับก็พูดถึงเรื่องเงิน6ล้านคุณชูวิทย์เรื่องของว่าไม่รู้จักกันจริงหรือเปล่าอะไรยังไงไปอ่านเองแล้วกันพี่วีเอากรณีนี้ค่ะไปเป็นเคสกรณีศึกษาให้ท่านทูตจากประเทศนั้นที่เคยงงการเมืองไทยอะค่ะถ้าพี่เอาเรื่องนี้ค่ะที่เป็นตำรวจแล้วอยู่ในหน้าที่แล้วเป็นองค์กรที่ต้องตรวจสอบคนละเสียงดิฉันหายแหบเลยอะที่เป็นองค์กรที่ต้องตรวจสอบเรื่องการคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยเอาไปอธิบายให้ท่านทูตฟังดิฉันว่าท่านทูตอะคงแบบแกคงขออยู่ยาวเลยแหละเพื่อทำความเข้าใจกับกรณีนี้คือแบบขอประจำที่นี่แบบว่าหลังเกษียณไปเลยไงถามท่านด้วยค่ะว่าประเทศท่านมีอะไรแนวนี้ไหมไม่มีทางเด็ดขาดมีไม่ได้แน่นอนครับแต่บ้านเรามีได้อะแล้วเพจรวบรวมดีดมากนะพี่15นาทีผ่านมาเนี่ย2โพสละถ้า8นาทีที่แล้วจ้า2โพสละเอาโพสล่าสุดนะพี่บอกไม่ต้องเอารูปขึ้นนะไอ้เราก็กลัวเอารูปท่านรูปภรรยาที่ว่ากันว่าไปเกี่ยวข้องเป็นภรรยาใหม่ครับแล้วก็ลูกชายท่านแล้วก็บอกว่าอีกเรื่องนึงอยากจะแจ้งเจ้าของเว็บพนันทุกท่านถ้าเกิดคุณหมั่นไส้ตำรวจหรือใครก็แล้วแต่ที่มาถ่ายตังค์ไถโน่นไถนี่ไถยอยู่นั่นไถคุณอยู่นั่นแหละแล้วอยากส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินส่งให้เพจผมก็ได้เพราะว่าตอนนี้แกรอคดี Forex 3D ครับที่อัยการจะส่งศาลอยู่ครับว่างก็เลยทำมือแบบนี้พร้อมจะช่วยแฉค่ะเวลาถล่มผมถล่มจริงไหมจริงฉันเชื่อก็ทำให้ตำรวจที่รับตังไปนอนไม่หลับกันดีกว่าครับเท่าที่ทราบเจ้าของเว็บไซต์ทุกคนเก็บใบเสร็จไว้หมดเว็บพนันเก็บใบเสร็จไว้หมดเพราะว่ากลัวการแบ็กเมลไงคะครับผมก็ต้องเอาไว้สู้กันนะคะแต่ผมชอบโพสต์ที่เพจรวบรวมโพสต์เมื่อวานตอน2ทุ่มมากกว่านะอันไหนเป็นภาพคุณชูวิทย์แถลงข่าวเรื่องบ่อนพระราม3เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเพจรวบรวมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคุณชูวิทย์เปิดประเด็นมาเรื่องสารวัตรซอโซ่แล้วก็เงียบไปเขาก็เลยทำให้เห็นพฤติกรรมคุณชูวิทย์ว่าแยบหนีอ่ะคือแบบเปิดปึ้งมาเปิดให้เป็นประเด็นเปิดเป็นประเด็นแล้วก็ปล่อยให้จางหายไปเหตุผลอะไรที่อยู่ๆก็ปล่อยให้จางหายไปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วประเด็นก็คือเมื่อวานนี้ค่ะที่คุณโก้เอา Facebook ของเพจรวบรวมอ่ะแล้วก็มาหลอกให้ดิฉันอ่านจริงๆอ่ะเพจรวบรวมอ่ะแกบอกว่าเป็นคำโพสต์ของคุณชูวิทย์ที่เคยโพสต์ไว้เมื่อปลายปีที่แล้วเมื่อนานแล้วแต่ให้เปลี่ยนจากตำรวจชั่วเนี่ยเป็นรองเลขาคนนั้นจ้ะแต่เรื่องที่คุณชูวิทย์ไม่ซาแน่นอนคือเรื่องกัญชาจะปิดปากแค่ไหนก็ตามก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับไม่แยบแล้วหนีนะครับก็เรื่องนี้ครับเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการสวมเสื้อสีดำ
นำผ้าสีดำมาปิดตาและใช้เทปกาวสีดำปิดปากเพื่อสื่อให้เห็นถึงการถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายสาธารณะประเด็นกัญชาเสรีนะครับโดยชูวิทย์เนี่ยระบุว่าเมื่อพรรคการเมืองนำนโยบายกัญชาซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะมาใช้กับประชาชนโดยไม่ได้ผ่านกฎหมายลูกไม่มีการโหวตในรัฐสภาไม่มีการทำประชาพิจารณ์มีเพียงประกาศคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขทั้งที่กัญชาเสรีเป็นนโยบายที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่พรรคภูมิใจไทยกลับเสนอเพียงข้อดีตนเองในฐานะประชาชนก็มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะพูดข้อเสียเพื่อผลประโยชน์ของสังคมไม่ได้ไปก้าวล่วงหรือละเมิดไม่ใช่การใส่ร้ายป้ายสีเพราะตนเองไม่ใช่ผู้สมัครพรรคการเมืองแต่พรรคการเมืองกับละเมิดสิทธิเสรีภาพกลับมาละเมิดสิทธิเสรีภาพของตนเองนะครับคุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่าหากการปลดล็อกกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดเพื่อใช้ในทางการแพทย์ก็ควรต้องให้แพทย์เป็นผู้อนุญาตแต่เหตุใดการขึ้นทะเบียนกัญชาจึงมีลักษณะเสรีมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 4,000 แห่งในกรุงเทพและไม่รวมในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งคาดว่ามีมากกว่า 10,000 แห่งในกรุงเทพก็ต้องมีโรงแรมของคุณชูวิทย์ด้วยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นโดยหลายๆที่ที่สามารถนำกัญชามาทำอาหารได้หรือเสพเพื่อสันทนาการเนี่ยบางสถานที่เป็นเพียงซุ้มกาแฟก็ยังอนุมัตินอกจากนี้เนี่ยกัญชาส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยยังเชื่อว่านำเข้ามาจากสหรัฐด้วยซ้ำก็เลยต้องถามว่านำเข้ามาได้อย่างไรเอาแล้วตกลงโรงแรมเขาว่าไงอะฮะของเงียบอยู่ไหมของเขาเองที่เดวิสเนี่ยว่าไงอะฮะเขาอ้างว่าไม่ใช่ของเขาเป็นคนมาเช่าพื้นที่แต่ก็ยังเปิดอยู่ปกติเอาแต่เขาเป็นเจ้าบ้านอะเขาไปฟ้องไอ้นี่แล้วไงเขาไปฟ้องคุณสันทนาไงคะเขาไปฟ้องคุณสันทนาว่าแบบให้แบบหมิ่นประมาทเขาที่ไปแอบถ่ายในโรงแรมเขาแล้วไปกล่าวหาแต่ถ้าเขายังเคลียร์ตรงนั้นไม่ได้เขาพูดอย่างนี้ไปมันก็ไม่มีความหมายอะไรไหมอ่ะก็เขาไม่สนใจโอ้แล้วทำไมสื่อต้องแคร์เขาทำไมแล้วทำไมผมต้องอ่านข่าวนี้อ่ะเขามีแฟนคลับครับเป็นแฟนคลับที่มาถล่มในเพจเยอะด้วยทั้งเพจคุณสนธิด้วยแต่วันนี้คุณสนธิบอกว่าจะตอกตะปูปิดฝาโลงเรื่องสวนนะครับรอฟังแล้วกันสวนกล่องดวงใจทีนี้ล่าสุดกับเรื่องนี้นะครับคุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่าแม้ตนเองจะเคารพคำสั่งศาลนะครับคือตอนนี้เนี่ยศาลสั่งห้ามจ้อใช่ไหมครับนโยบายกัญชาเนี่ยนะครับแต่หลังทบทวนไตร่ตรองอย่างดีแล้วเนี่ยยังตัดสินใจที่จะไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลแพ่งในวันที่ศาลแพ่งในวันนี้เวลา 9:00 น.นะครับต่อเนื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญและไม่ว่าผลการอุทธรณ์จะออกมาในทิศทางใดตนเองก็พร้อมจะทำตามคำสั่งศาลแต่เป็นในแบบของตนเองด้วยการคัดค้านนโยบายกัญชาเสรีต่อไปซึ่งช่วงสงกรานต์เนี่ยตนเองจะไปรณรงค์ที่หมอชิดส่งประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและจะเริ่มรณรงค์ในพื้นที่ต่างจังหวัดตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไปและยืนยันนะครับว่านโยบายกัญชาเป็นนโยบายสาธารณะที่พรรคการเมืองใช้ในการหาเสียงและพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่บุคคลหรือนิติบุคคลดังนั้นเนี่ยตนเองจึงสามารถวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นดังกล่าวได้ซึ่งถ้าหากทางภูมิใจไทยจะโจมตีตอบโต้ตนเองก็พร้อมสู้ครับดีเมื่อวานแกไม่ไปที่ที่ทำการพรรคภูมิใจไทยนะลุ้นให้แกไปเหมือนกันนะ ยังไงคุณชูวิทย์ต้องเจอใครรู้ป่ะครับต้องเจอพี่ปองคุณก็จำได้ใช่ไหมครับตอนที่แบบภาคประชาชนสู้กันแทบตายอ่ะครับแกขอไปหาแสงตรงหน่อยนึงแต่พูดถึงป้าผมแค่นึกถึงก็ไม่เฉยๆว่าพอพูดถึงนโยบายกัญชาเนี่ยผมนึกถึงผู้สมัครส.ส.ของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่เขาโพสต์เคยโพสต์ Facebook แต่ล่าสุด Facebook เขาปิดไปแล้วนะไม่ต้องไปหานะครับที่โพสต์บอกว่าลองปลูกเมื่อคืนคุณพีไม่ได้แคปไว้เหรอพี่พีเป็นคนส่งมาให้ดูเมื่อวานเป็นผู้สมัครส.ส.พรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งนะแล้วก็โพสต์รูปตัวเองกับต้นกัญชาแล้วก็พ่นควันปุ๋ยๆแล้วก็บอกว่าลองปลูกเมื่อคืนทำไมวันนี้เมาแล้วล่ะโอ้ยแต่ล่าสุด Facebook เขาปิดไปเรียบร้อยไม่ต้องไปหาคุณลบอดีตไม่ได้เพราะเพื่อนแคปเก็บไว้หมดแล้ว ถึงแม้คุณจะตั้งค่าว่าให้เพื่อนเท่านั้นที่เห็นได้เมื่อวานจัดรายการกับพี่วีออนวันนี้ขอโปรโมทนิดนึงคุณโก้เราพูดถึงประเด็นว่าเราอะลบอดีตไม่ได้จริงๆนะ โดยเฉพาะใน Facebook ยิ่งถ้าเกิดวันนึงเนี่ยคุณจะต้องเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยเขาไปเอาโพสต์คุณสมัยก่อนมาเนี่ยหน้าตาสวยหน้าตาน่ารักกำลังจะมาเป็นผู้แทนแล้วคำพูดคำจาคำโพสต่างๆเราก็แบบ
ถึงเราจะหรือว่าเล่าหัวโบราณเกินไปคุณโก้ไม่ผมก็พูดอย่างนั้นกับในวงเพื่อนไงแต่เราจะไม่โพสต์แบบนั้นใน Facebook นี่ออกมาแล้วคือความเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณอย่ามาเท่าเทียมมันไม่เท่าเทียมหรอกค่ะยิ่งเป็นผู้หญิงอ่ะเราใช้คำที่แบบเฮ้ยมันอย่างนี้หรอแล้วตัวเองเนี่ยก็มีประเด็นทางการเมืองก็ไม่ว่ากันคือจะเป็นเคยชุมนุมอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าคำโพสเอ่ยคำอะไรเอ่ยเนี่ยมันอายมันกลับมาหลอนแน่นอนมันน่าอายพี่วีครับแล้วสื่อบางช่องก็เอาไปเล่นเราด้วยอุ้ยจริงลบอดีตไม่ได้นะจ๊ะเพื่อนแคปเก็บไว้หมดแล้วครับล่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตามการเมืองกันค่ะ